ชมกันเลยครับกับวัตถุดิบชั้นเยี่ยมแมงกะพรุนนี่น้ำมันทำเมนูอะไรจ๊ะทำเมนูอะไรจ๊ะที่รักเลยเขาพูดก่อนเดี๋ยวได้แล้วลาบกระพุนมงคลค่ะลาบกระพุนมงคลเป็นไรครับทำไมสั่นขนาดนี้ครับสั่นค่ะที่รักไม่ยืนโอเคได้เขาเรียกแกที่รักด้วยค่ะเดี๋ยวว่าคือเนี่ยตอนนี้หนูก็สั่นไปหมดแล้วเราจะไม่กดดันน้องฟ้ามากเราไปดูคุณเจมดีกว่าหายใจลึกๆครับไม่ใช่ไม่มีอะไรน้องฟ้าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่เพียงแต่ว่าโทรศัพท์เข้าตลอดเวลายังไม่รับสายเพราะทำงานอยู่ไงพี่ตูนนะขอบคุณนะคะพี่ตูนอย่าแซวพี่สาวจำเยอะนะอย่าแซวพี่สาวเยอะนะและตอนนี้น้องฟ้าทีมสีน้ำเงินก็กำลังลงมือลวกแมงกะพรุนวัตถุดิบชั้นเยี่ยมส่วนน้องเจมก็กำลังบรรจงปิ้งข้าวจี่อย่างสุดฝีมือแล้วเหมือนกันเรียกว่าทีมนี้เขาแบ่งหน้าที่กันได้อย่างดีเลยนะครับน่ากินนะคะที่รักขาอุ้ยอร่อยมากเลยค่ะไม่จานที่รักขาตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว17นาทีเริ่มจัดแล้วเริ่มจะจิ้มอีกแล้วนะเราอะนะนั่นไงแซวน้องฟ้าเขาสะเขินขนาดนั้นยังไปขอชิมเมนูเขาอีกนะน้องฟ้าเขาสั่นไปหมดแล้วนะครับคุณโกติอุ้ยเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันต่อเลยครับกับเมนูลาบกระพรุนมงคลหนูติดตรงลาบไตดีป่ะไม่ใช่ครับขมอะไรขมไหมขมคือไม่รู้ว่ามันขมอะไรแต่ว่ามันมีรสชาติขมก็รสชาติที่ชิมคำแรกเข้าไปนะกินชิมเข้าไปนะพริกครับความเผ็ดแบบมันตีขึ้นทำให้แบบอาจจะกลบรสชาติอื่นไปเรื่อง presentation ผมบอกเลยว่าสวยงามมากผมให้เลย presentation นี่ผมให้เลยว่าโอเคแต่นี้ถามว่าทำไมมันถึงขมหนูอยากขมจากอะไรรู้ไหมครับจากการที่เขาเอาแมงกะพรุนมาเลยแล้วไม่ผ่านการล้างเขาต้มน้ำให้เดือดแล้วแมงกะพรุนลงไปแล้วไม่ได้ล้างนอกน้ำเย็นเสร็จไม่ได้ล้างยำเสร็จก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ขมเต็มนี่ก็คือคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราเดี๋ยวเราไปชมเมนูต่อไปกันเลยครับจากคอมเมนต์ที่ดุเดือดเมื่อกี้งั้นรอบ2เมนูเสิร์ฟเป็นหม้อไฟกระพุนทะเลแดงรอบสองนี่ยังสั่นอีกเหรอฟ้ายังไม่หายสั่นเขินพี่โก้แหละจำว่าใจเย็นไม่ต้องเขินแล้วอันนี้ไม่มีจะเสียแล้วทุกเกมเมนูนี้มั่นใจไหม100%ครับ100เลยนะครับดีครับอันนี้ทอดอะไรนะฮะเต้าหู้หนูไม่ถนัดทอดเต้าหู้แล้วหนูถนัดทอดอะไรครับทอดสะพานแม่ตัดเยื่อใยแม่เขานั่งอยู่แม่ครับขอโทษครับอุ้ยเจมเริ่มรำคาญเราเจมบอกว่าเจมตีนะพี่ต้อยใจเย็นด้วยอ่ะส่วนไหนของมันน่ะครับอันนี้เป็นส่วนหนวดอ๋อเหรอหนวดเด้งส่วนมือนี่เป็นมือแล้วเขาก็ไปแช่น้ำมันเด้งมากสวยมากครับมันเด้งหรือมือมันสั่นแย่มากเด้งมันบวกกับมือสั่นมันเลยเข้าที่เลยค่ะเหลืออีก5นาทีสุดท้ายนะครับครับผมว่าเขาใช้เวลาคุ้มค่าแหละใช่คุ้มค่าเพราะเขาคำนวณเวลามาแล้วฮะและทีมน้ำเงินเสร็จแล้วเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันต่อเลยครับกับเมนูหม้อไฟกระพรุนทะเลแดงบ้านหนูไม่ติดแหละเอาจริงหนูก็เป็นคนชอบติดหวานนิดนึงนะก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยเพราะติดหนูเนี่ยแหละที่เทปกำลังตักอยู่นี่แหละก็เลยนะใส่แบบนี้เนี่ยถอนทั้งรากทั้งใส่ลงไปเลยแต่ presentationผมให้นะครับเครื่องเคียงในการทอดรวมเนี่ยโอเคผมให้แต่ผมบอกก่อนเลยว่ารสชาตินี้เขาเรียกรสกลมพี่อันนี้รสกลมหวานเค็มแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวตามหลังมาไล่บี้กันเลยถ้าจะทำเย็นตาโฟในทรงลักษณะแบบนี้เราแปลงเลยเอาแมงกะพรุนมาเป็นอะไรครับเอามาเป็นเส้นแล้วพวกนี้มาเป็นเครื่องเคียงถ้าเมนูนี้สำหรับผมอะผมถือว่าผ่านทุกอย่างแต่ตกอย่างเดียวคือผักบุ้งนี่ก็คือภาพการแข่งขันในรอบแรกของน้องฟ้าและน้องเจมทีมจากจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในรอบการแข่งขันเพื่อหาแชมป์จังหวัดชลบุรีมาดูซิว่าเมนูไหนที่ชนะใจกรรมการของเราไปได้เมนูชื่ออะไรครับผมจะเสิร์ฟในรูปแบบแขกนิดนึงตั้งชื่อว่ามัทฉาผมสาลีครับอันนี้มันจะทำอะไรครับฟ้าเดี๋ยวลวกพริกหยวกค่ะลวกพริกหยวกนะ ไม่สั่นแล้วสั่นไม่ได้ไม่สั่นพี่ช่วยประคองนะนี่ไม่สั่นแล้วเลยค่ะเป็นไงล่ะเดี๋ยว30 นาทีไม่เสร็จเดี๋ยวจะโดนดีดด้วยนี่พี่โกติพี่เอโอ้น้องแร่ปลาสวยมากดูดิดูเขาแร่แล้วแบบผึ่งไว้แบบนี่เลยอันนี้ผัดพริกแกงแล้วนะป้าเอ้ยครับฝั่งนี้ผัดพริกแกงแล้วอันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษในพริกแกงใช่ไหมพริกแกงทั่วไปพริกแกงเผ็ดไม่ใช่เป็นแบบคะแนนไม่ใช่อะไรใช่ไหมบอกไม่ได้ครับเคล็ดลับครับอันนี้ทำกี่ที่ครับ2ครับ2 ที่แต่ใส่พริกแกงนี่เหมือนกินทั้งหมู่บ้านนะเราเขาเบื่อให้หนูกลับบ้านด้วยเมนูแขกก็ต้องเผ็ดครับเชฟวัตถุดิบอะเราไม่ต้องพูดถึงเลยแต่อะไรที่มันส่งเสริมวัตถุดิบอะไรที่มันจะฆ่าวัตถุดิบเนี่ยคือสำคัญอย่าลืมนะว่าวันนี้โจทย์คือปลาเก๋าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รสชาติปลาเก๋าไม่มีเลยมันจบเลยนะเสร็จแล้วเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันต่อเลยครับกับเมนูมัทฉาห่มสาหรีอันนี้ผมจะบอกก่อนเลยเมนูเนี้ยนะผมพูดเลยว่ารสชาติเมื่อกินรวมมาแล้วหรือว่าเขาเรียกอะไรกินทุกอย่างรวมมาแล้วรสชาติใช้ได้แต่ถ้ากินแยกอันนี้เค็มแน่นอนถ้ากินแยกอันนี้คือเค็มแต่ถ้ากินกับข้าวโอเคผ่านสำหรับผมเมนูนี้ผมให้ผ่านนี่ก็คือคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราเดี๋ยวเราไปชมเมนูต่อไปกันเลยครับเมนูอะไรเมนูอะไรครับเจมเก๋าเหลาภูเขาไฟครับเอาสั่นแล้วโป๊ะสั่นตู้ยังทันน้องเยอะถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไรป้ายังไงของแกเนี่ยจับนี่ไม่ได้เลยค่ะสั่นแล้วแม่สั่นไม่เท่าไหร่อย่าไปสั่นเขานิ้วเองก็ล่ะฝั่งทีมสีน้ำเงินน้องฟ้ากำลังผัดเตรียมส่วนผสมเพื่อลงหม้อแล้วนะครับส่วนน้องเจมก็บรรจงหั่นเผือกเพื่อเตรียมทอดแล้วเราไปชมกันต่อเลยครับว้าวฝั่งนี้เริ่มทอดเผือกแล้วนะครับเผือกเวลาทอดนะครับต้องคำนวณไฟให้ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคำนวณไฟไม่ดีเนี่ยข้างนอกสุกนะครับข้างในไม่สุกนี่ระวังนะครับอันตรายนะครับเจมนี่เอาอะไรอ่ะปลาเนื้อปลาครับเนื้อไม่ใช่กระดูกไม่ใช่หัวนะใช้ด้วยหัวมันจะได้รสชาติน้ำซุปแล้วก็เนื้อจะได้มีไว้ให้ตักชิมด้วยมีเผือกให้ความหวานแล้วก็ให้กลิ่นด้วยครับให้กลิ่นปกติโดยทั่วไปเนี่ยเวลาหัวปลาต้มเผือกคนจีนเนี่ยบางทีเขากินเผือกแทนข้าวเพราะเผือกมันเป็นอะไรฮะคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งเผือกมันเป็นแป้งทีหลังเราก็ไม่ต้องซื้อแป้งใช้เผือกทาหน้าถ้าพี่โกไม่คันก็เอาเลยครับรู้สึกว่าทีมสีน้ำเงินนั้นนะฮะกำลังจะตักใส่จานแล้วนะครับจัดใส่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวหนูเห็นเทคนิคอะไรไม่รู้เนี่ยเอาหม้อไปเผาเอาหม้อไปตั้งอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องเสิร์ฟร้อนๆนะพี่โก2 นาทีสุดท้ายเร็วโอเคเร็ว2 นาทีสุดท้ายเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันต่อเลยครับกับเมนูเก๋าเหลาภูเขาไฟผมไม่ติดเรื่องปลาที่ทอดแต่ติดอย่างเดียวคือพริกไทยมาไม่ถึงความเค็มต้องนำหน้ามากกว่านี้นิดนึงต้องเค็มแปร่มแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใส่น้ำจิ้มลงไปนะครับรสชาติจะกลับมาพอดีเลยเป็นความลงตัวด้วยน้ำจิ้มที่มาเสริมแต่ถ้ากินแยกอันนี้ต้องรสจัดกว่านี้อันเนี้ยหนูชอบกินปลาเปล่ามากกว่าถ้าชอบกินปลาเปล่าคือไม่ขอแค่เพิ่มพริกไทยนิดนึงนะครับแล้วก็เขาจะติอย่างเดียวเลยเมนูเนี้ยข้าวไรซ์เบอร์รี่ไม่เข้าเขาถามหนูว่ารสชาติผ่านไหมหนูให้ผ่านครับอร่อยดูครับสำหรับผมนะครับเหมือนกับรสชาติมาเรียกว่าทำเผื่อน้ำจิ้มนะครับทำจิ้มใช่ครับพอทำจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็เลยเข้ากันลงตัวแต่บางคนอาจจะถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบกลิ่นของเต้าเจี้ยวอาจจะแรงไปนิดนึงคุณผู้ชมก็ได้เห็นภาพการแข่งขันของน้องฟ้าและน้องเจมทีมจากจังหวัดชลบุรีกันไปแล้วนะครับเรียกว่าแต่ละเมนูสุดยอดทั้งนั้นเลยไม่แปลกใจเลยที่ทำไมคณะกรรมการของเราเทคะแนนให้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชมการแข่งขันกันต่อในรอบรองชนะเลิศว่าเมนูของน้องฟ้าและน้องเจมจะเด็ดสถานทุ่งขนาดไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว